สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง IT Around You นะครับวันนี้อาจารย์มีเทคนิคดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการเอาฟอนต์หรือว่าที่เราเรียกว่าเป็น Google Font นะครับสวยๆเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ในระบบปฏิบัติการ Windows นะครับและรวมถึงตัวชุด Microsoft Office ด้วยนะครับเนื่องจากว่า Google เนี่ยให้เราสามารถดาวน์โหลดฟอนต์ของ Google เนี่ยมาใช้งานได้ฟรีเลยนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับเรามาลุยกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับของตัว Google Chrome นะครับแล้วที่ตัว Address Bar นะให้เราพิมพ์ว่าฟอนต์มี S ด้วยนะครับ .google.com แบบนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขยายให้ดูนะครับ fontmes.google.com นะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับเราก็สามารถที่จะทำการกดปุ่ม Enter ได้เลยรอสักครู่นะครับเว็บไซต์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมฟอนต์ต่างๆที่ Google อนุญาตให้ใช้ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณอยู่อุ่ยเยอะมากเลยนะครับมันจะมีการแบ่งแยกออกเป็นตามแคตตาล็อกภาษาต่างๆนะครับถ้าเป็น all languages เนี่ยนะครับก็คือทุกภาษาเลยนะครับจะมีอยู่ประมาณ 1,000 กว่าฟอนต์นะครับ 1,424 ฟอนต์นะครับและแน่นอนที่สุดครับในจำนวนฟอนต์ที่มีอยู่ทั่วโลกก็มีฟอนต์ภาษาไทยด้วยนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับของคนไทยเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด31ฟอนต์นะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า Family อยู่ในนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ Family หลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับคือใน1ฟอนต์เนี่ยนะครับเห็นไหมครับใน1ฟอนต์อย่างเช่นฟอนต์คณิตเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่18สไตล์นั่นก็คือ18 Family ของฟอนต์คณิตนะครับนะเราก็จะมีการเอามารวมกันในแต่ละฟอนต์นะครับแต่ละ family ของเขาก็คือเป็นพวกตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้อะไรแบบนี้นะครับนี่ก็คือ family ของฟอนต์แต่ละตัวนะครับเมื่อเราเลือกภาษาที่เราต้องการสิ่งที่เราจะเห็นนะครับเราจะเห็นว่าจะมีชื่อฟอนต์นะครับแล้วก็จะเห็นรูปแบบของฟอนต์นั้นนะครับถ้าเรามีการนำไปใช้งานเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีชื่อน่าจะเป็นคนที่พัฒนาตัวฟอนต์นั้นขึ้นมานะครับเราลองเลื่อนลงมาดูนะครับมีฟอนต์ที่ดีไซน์แบบแปลกตาหลายตัวเลยนะครับฟอนต์มะลิก็เจ๋งดีนะครับนะครับเยอะเลยนะครับฟอนต์ศรีราชาก็ดูเก๋ไก๋ดีอันนี้จันใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยเลยเวลาทำเป็นปก YouTube ก็จะใช้ตัวฟอนต์ศรีราชานะครับดูแบบสบายๆดีนะครับใครชอบฟอนต์ไอติมก็เท่ไม่เบานะครับก็ถือว่าเป็นการฟอนต์ที่แบบดูแบบสบายๆนะครับมีเยอะเลยครับมีเยอะเลยนะครับอันนี้คือทั้งหมด31ฟอนต์ครับที่เราสามารถนำมาใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows นะครับจริงๆเนี่ยฟอนต์เหล่านี้นะครับมันใช้งานได้บนตัวแพลตฟอร์มของตัว Google ได้เกือบทุกแอปพลิเคชันนะครับนะแต่วันนี้อาจารย์จะมาแนะนำว่าเราจะเอาฟอนต์เหล่านี้มาใช้งานได้อย่างไรนะครับข้อความที่เขาโชว์ตรงนี้ก็คือเป็นข้อความตัวอย่างหากเราต้องการที่จะพิมพ์เป็นตัวอย่างข้อความของเราเองนะเราก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยครับอย่างเช่นนะครับสวัสดีประเทศไทยลักษณะแบบนี้นะครับฟอนต์40พิกเซลเล็กไปแล้วก็ขยายได้เห็นไหมครับเราก็จะสามารถที่จะเทียบเคียงกับข้อความที่เราอยากนำไปใช้งานก็จะรู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรสวยงามถูกใจเราหรือเปล่าโอเคครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับที่เราสามารถที่จะลองดูฟอนต์ที่เราต้องการหรือฟอนต์ที่เราชอบได้จากเว็บไซต์ font.google.comคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าฟอนต์แต่ละตัวเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้เราจะนำมาใช้บนระบบปฏิบัติการ Windows หรือเอาไปใช้ในตัว Microsoft Word อื่นๆได้อย่างไรนะครับตัวอย่างเช่นนะสมมติว่าจานดูแล้วนะสมมติว่าจานอยากเอาฟอนต์ไอติมละกันนะครับรู้สึกว่าชอบนะครับฟอนต์ไอติมจานก็จะคลิกเข้าไปนะครับรอสักครู่นึงนะครับฟอนต์ไอติมก็จะโชว์รายละเอียดของเขา
มาให้เราดูนะครับจะเห็นได้ว่ารูปร่างหน้าตาเมื่อนำไปใช้เป็นจะเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะทดสอบฟอนต์นี้ลองดูเล่นได้นะครับเราก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับของฟอนต์นี้นะครับโชว์ให้เราดูน่าสนใจทีเดียวครับแล้วก็จะบอกถึงว่าฟอนต์ไอติมนั้นเป็นอย่างไรนะครับลองอ่านดูนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นดีไซเนอร์คนที่สร้างฟอนต์นี้ขึ้นมานะครับก็มีการให้เครดิตอะไรต่างๆด้วยนะครับโอเคการนำไปใช้นั้นง่ายมากเลยนะครับเราสังเกตไหมที่ด้านขวาบนเนี่ยจะมีปุ่มหนึ่งครับที่ชื่อว่า Download Family นะครับเราคลิกได้เลยครับรอสักครู่นะครับระบบก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์มาให้เรานะครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็คลิกแล้วก็แสดงในโฟลเดอร์เลยนะครับจานก็จะได้ฟอนต์ได้ไฟล์ไอติมมา1ไฟล์ที่เป็น zip นะครับคราวนี้เราก็แตกไฟล์นี้ออกมาก่อนนะวิธีการนำมาใช้นะครับแตกไฟล์นี้คลิกขวาแล้วก็อาจารย์ก็จะเรียกว่า extract to item folder นะครับเรียบร้อยครับก็จะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า item นะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับนะจากนั้นเราก็จะเจอว่าฟอนต์ item เนี่ยมันมีฟอนต์ที่เป็น family อยู่แค่ตัวเดียวนะครับอาจจะไม่มีลูกเล่นอื่นๆเลยเช่นตัวหนาตัวเล็กตัวเอียงอะไรต่างๆไม่มีนะครับนะถ้ามันมี Family เยอะมันก็จะโชว์ไฟล์ออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับคราวนี้การนำไปใช้งานง่ายสุดๆเลยครับให้เราคลิกขวาที่ไฟล์นี้นะครับเราจะเจอเมนูคำว่า Install นะครับคลิกเลยครับรอสักครู่นะครับจะเป็นการติดตั้งตัวฟอนต์ไอติมลงที่เครื่องของเราขึ้นมาแป๊บหนึ่งครับแล้วก็หายไปนะครับแบบนี้ก็คือน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคราวนี้เรามาลองดูที่ Microsoft Word ของเราบ้างเมื่อเราติดตั้งไปเสร็จนะครับจะรู้จักเลยไหมสมมุติว่าอาจารย์จะลองพิมพ์นะครับสวัสดีประเทศไทยแบบนี้ลากคุมนะครับลองขยายใหญ่ดูซิลองไปเลือกฟอนต์ไอติมมีหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่ามันจะแอคทีฟทันทีไหมโอเคน่าจะมีนะครับจานพิมพ์คำว่าไอติมแล้วก็ Enter เลยเห็นไหมครับฟอนต์ก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้สวยงามนะครับเก๋ไก๋มากเลยนะครับนั่นหมายความว่าทุกฟอนต์เลยนะที่เราอยากนำมาใช้งานวิธีการก็เหมือนที่จานทำโชว์ให้ดูนะครับนะเดี๋ยวกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับสมมติว่าอยากได้ฟอนต์ศรีราชาคลิกเจอปุ่มดาวน์โหลด Family คลิกครับมีไฟล์มาให้เรานะครับตามไปเปิดในโฟลเดอร์เลยนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวา Extract to Folder ศรีราชาแบบนี้ครับตามเข้าไปดูนะครับอย่างฟอนต์ศรีราชาเนี่ยก็มีเพียงแค่ Family แค่อันเดียวนะเราก็คลิกขวาแล้วก็เลือกติดตั้งได้เลยครับ Installแค่นี้ครับง่ายสุดๆเลยนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเนี่ยมันก็จะทำให้โปรแกรมพวก Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel เนี่ยรู้จักฟอนต์นี้ไปด้วยเพราะว่ามันทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows นะครับก่อนหน้านี้จันก็ลองไปโหลดฟอนต์ที่ชื่อว่ามาริมานะครับลองคลิกเข้าไปดูในมาริเนี่ยก็จะมีเห็นไหมครับนี่คือ Family ของมาริครับมีฟอนต์ไฟล์เยอะแยะมากมายเป็นตัวหนาตัวหนาแบบเอียง Extraไรอะไรต่างๆนะตรงนี้ก็จะมาครบเลยถ้าในกรณีที่มีฟอนต์ Family เยอะๆแบบนี้นะครับเราจะติดตั้งทีเดียวอย่างไรให้มันง่ายนะครับให้เรามาที่ไฟล์แรกแล้วก็กดชิปค้างไว้นะครับมาที่ไฟล์สุดท้ายครับมันจะเป็นการเลือกทั้งหมดเลยนะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เพียงแค่กดปุ่ม Install เท่านั้นเองนะครับฟอนต์ทุกฟอนต์ใน Family ของ Mali เนี่ยก็จะถูกติดตั้งลงไปเลยครับไม่ต้องมาทำทีละอันนะครับนะโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้เจ๋งๆเลยนะครับที่สามารถนำมาใช้เอาฟอนต์สวยๆของ Google มาใช้ในเอกสารที่อยู่ในตัว Microsoft Office ได้หมดเลยนะครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะครับขอให้สนุกกับการใช้งานของตัว Google Font นะครับที่อยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows แล้วเรามาพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ